มีนักร้องเรียนร้องว่านายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคือคุณภูมิธรรมเวชยชัยโดยไม่ศึกษาภูมิหลังว่าคุณภูมิธรรมนี่เคยหนีเข้าป่าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหลังเหตุการณ์6ตุลา2519ผมพูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วครับเรื่อง6ตุลา2519หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่4ถึง6ตุลาคมเป็นการปราบปรามนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนที่ไปเรียกร้องแสดงสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเหล่าทหารหรือคนปฏิกิริยาเห็นลูกเห็นหลานเป็นศัตรูเหมือนยิงนกในกรงครับหลังจากนั้นมีนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนอยู่ในเมืองไม่ไหวถูกตามล่าตามผานตามจับกุมคุมขังเข็นฆ่าจึงลี้ภัยเข้าไปในป่าบางคนก็ออกไปต่างประเทศครับต่อมารัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นายกรัฐมนตรีได้ออกเป็นพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคม2519พศ2521ครับพรบ.นิรโทษกรรม2521นิรโทษกรรมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งที่อยู่คนที่อยู่ในเหตุการณ์คนที่ออกไปอยู่ข้างนอกหากเป็นความผิดก็ถือว่าไม่เป็นความผิดต่อมารัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์นายกรัฐมนตรีก็ออกคำสั่งที่66/2523ถือเอาสาระของพระราชบัญญัติของรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์เป็นที่รองรับเหตุผลเพื่อออกคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่66/23คนที่อยู่ในป่าในเมืองก็กลับเข้ามาไม่มีความผิดครับถือว่าไม่มีความผิดประกอบกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์พ.ศ.2495ก็ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์พ.ศ.2495พ.ศ.2543 2543ครับผมก็เป็นกรรมาธิการคุณหลายต่อหลายคนครับคุณประสงค์สุนทรีคุณทองปักเพียงเกตพ่อผมนายแคล้วนรปฏิพลตรีสุดสายเทพอัศรินออกมายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์2475เมื่อปี2543จึงไม่มีเหตุใดๆที่จะทำให้คุณภูมิธรรมมีมนทินในการที่เป็นคนหนุ่มเป็นหัวก้าวหน้าในขณะนั้นลี้ภัยเพราะถูกปราบปรามในเมืองจนนิรโทษกรรมมาปัจจุบันมาร้องเพื่อเอาความผิดว่านายกรัฐมนตรีไปแต่งตั้งคนอย่างนี้ได้อย่างไรผมพูดวันนี้ให้เข้าใจกันนะครับไม่มีคอมมิวนิสต์แล้วเหตุการณ์6ตุลา19ก็ออกเป็นพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมไปแล้วแล้วจะร้องเรียนอะไรผมว่าให้โอกาสนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดนี้บริหารราชการแผ่นดินต่อไปครับด้วยความสุจริตใจที่มาพูดวันนี้ครับขอบคุณครับ